ัวกันดูดเซฟทีคัตเป็นชนิด RCBO ส่วนตัวกันดูดชนิดนี้ก็จะเป็น ELCB ที่ชอบใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นเซฟทีคัตกินกระแสสแตนบายอยู่ที่ 14.4 ไมโครแอมป์ถ้ามันทริปหรือตัดจะกินกระแสเท่าไหร่ประมาณ74มิลลิแอมป์ครับย่านไมโครแอมป์วัดไม่ได้ครับโซเทค ZT111วัดได้สูงสุดที่ย่านไมโครแอมป์ก็คือ 999.9 ไมโครแอมป์หมายความว่ามากกว่า1มิลลิแอมป์ย่านมิลลิแอมป์ก็วัดไม่ได้ครับแสดงว่าค่านี้อยู่ที่ประมาณ1มิลลิแอมป์ครับเพราะว่ามิเตอร์ดิจิตอลย่านการวัดกระแสสลับระดับประมาณ1มิลลิแอมป์จะวัดไม่ได้ครับเพราะว่ามิเตอร์ดิจิตอลราคาถูกดังนั้นจุดนี้ก็ตีว่าประมาณ1มิลลิแอมป์ครับขณะทริปหรือขณะตัดกินกระแสอยู่ประมาณ600มิลลิแอมป์มากกว่าเซฟทีคัตเซฟทีคัตเป็นชนิด RCBO กินไฟขนาดสแตนบายประมาณ 14.4 ไมโครแอมป์ที่230โวลต์ AC ทริปหรือตัดที่ประมาณ74มิลลิแอมป์กินไฟขนาดสแตนบาย34ปีต่อ1ยูนิต ELCB ยี่ห้อ CCS ของประเทศจีนกินไฟสแตนบายอยู่ที่1มิลลิแอมป์ที่230โวลต์ AC ทริปหรือตัดที่ประมาณ600มิลลิแอมป์181วันต่อ1ยูนิตถ้าคิดยูนิตละ4บาทจะกินไฟปีละประมาณ9บาทครับส่วนข้อมูลตัวกันดูดทุกชนิดผมได้ทิ้งไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปตอนต่อไปผมจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ